วันนี้เรามากินเมนูสุดคลาสสิกกินเมื่อไหร่ก็อร่อยมื้อกลางวันมื้อกลางคืนมื้อดึกมันคือผัดผักบุ้งไฟแดงชมวิธีการทำได้เลยครับผัดผักบุ้งวันนี้เราจะกินผัดผักบุ้งกันก่อนเลยก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่ตำไว้ลงไปแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวน้ำมันหอยไปหน่อยตามด้วยน้ำตาลหญ้าหวานอีกหน่อยหนึ่งเรากินผัดผักบุ้งก่อนเพราะว่าตู้เย็นมันเต็มซื้อเสบียงมาเยอะตู้เย็นเต็มเราก็เลยต้องจัดการผัดผักบุ้งเป็นอันดับแรกเพราะมันตัวยาวแล้วก็มีรากด้วยยังไม่พอเติมซีอิ๊วขาวไปอีกอย่างหนึ่งซีอิ๊วขาวโลโซเดียมแล้วเราก็เริ่มเทมันใส่เป็นในกระทะผัดผักบุ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจผมมานานมากเลยมันเป็นของถูกๆนะแต่ว่าพอไปอยู่ร้านข้าวต้มแล้วเนี่ยมันแพงในราคาแค่นั้นมีมาได้นิดเดียวเองใช้เวลาไม่นานผักบุ้งเราก็สุกตามที่ต้องการหลังจากนั้นเราก็ย้ายจากกระทะมาใส่ถ้วยจริงๆมันเรียกชามเขาบอกขนาดนี้โบแล้วก็เดี๋ยวกินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่เหมือนเดิมไปซื้อไว้ตั้งแต่เช้าแล้ว1 ห่อนี่10บาทแบ่งกันกิน2คนว่าจะไม่ต้องขาบมากด้วยถึงเป็นข้าวที่ดีก็เถอะแต่เราก็ต้องไม่ให้มากเกินไปบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ